องมาต่อกันที่ข่าวต่อไทยดอกปล่อยขาดได้กำไรกับแฟรนไชส์บ้านรับฝากธุรกิจทำเงินแสนต่อเดือนธุรกิจแฟรนไชส์บ้านรับฝากดำเนินธุรกิจประเภทรับจำนำฝากซื้อฝากขายสินค้ามือสองเช่นทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เครื่องมือช่างเครื่องมือการเกษตรเฟอร์นิเจอร์เครื่องดนตรีและอื่นๆโดยเจ้าของธุรกิจสามารถทำเงินจากการต่อไถ่ได้ดอกปล่อยขาดได้กำไรโดยความโดดเด่นของแฟรนไชส์บ้านรับฝากคือเป็นธุรกิจรับจำนำถ้าลูกค้าไม่ต่อดอกเบี้ยทางร้านไม่จำเป็นจะต้องคอยติดตามและสามารถจำหน่ายเป็นสินค้ามือสองได้เลยมีรายได้และกำไรที่ดีมากทีเดียวปัจจุบันแฟรนไชส์บ้านรับฝากมี2สาขาคือ 1. อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์และ 2. จังหวัดสิงห์บุรีถือเป็นธุรกิจฝากซื้อฝากขายที่สามารถทำให้เงินเติบโตแบบเป็นขั้นบันไดและมั่นคงที่สำคัญทำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์มีเวลาว่างมากขึ้นเพราะธุรกิจร้านตั้งอยู่ในที่ทำเลที่ลูกค้าสามารถเข้ามาหาเราได้เองในพื้นที่ชุมชนสำหรับใครที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเองก็สามารถทำเงินสร้างรายได้อย่างมั่นคงและตัวเองมีเวลาว่างมากขึ้นทางแฟรนไชส์บ้านรับฝากได้จัดแพ็กเกจการลงทุนแฟรนไชส์ไว้อย่างน่าสนใจมี2รูปแบบคือ 50,000 บาทและ 100,000 บาทหรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณอัธวิชชูเจริญชัยกิจโทร097-095-6543หรือ086-927-1555สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องราวของธุรกิจ SME และแฟรนไชส์ท่านสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center ได้เลยนะคะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องราวไอเดียการทำธุรกิจความคิดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกดเลยค่ะ